อ้าวเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชัชชาติก็มีการพูดถึงเหมือนกันก็คือน้องมิลิกับข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองนี่ก็ตอบรับมากเลยบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเลยค่ะให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะคะขายดีมากเลยนะคะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงส่วนน้องมิลลี่เองแรปเปอร์สาวค่ะมีการโพสต์ Facebook ขอบคุณนะคะที่ทำให้เธอเนี่ยติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งของประเทศไทยกับแฮชแท็ก MillieLifeAtCoachella มีคนทวีตเนี่ยเยอะถึง 1,750,000 ทวีตนะคะเธอก็เลยบอกว่า Thank you guys ขอบคุณมากนะคะวอนแม่ค้าอย่าขึ้นราคามะม่วงแล้วเธอก็โพสต์ด้วยบอกว่า Show me your mangoGo sticky rice หรือว่าโชว์ข้าวเหนียวมะม่วงของคุณหน่อยก็เลยทำให้กระแสนี้มาแรงมากและจากปรากฏการณ์นี้ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณชายนครชัยก็บอกนะคะว่ากรณีของคุณมิลิเนี่ยไปทานบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เห็นคอนเสิร์ตสนใจข้าวเหนียวมะม่วงแน่นอนส่งผลดีต่อการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็เลยมีการแนวคิดนะคะเตรียมเสนอต่อยูเนสโกเลยขึ้นทะเบียนข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมเอามาทางด้านของนายกรัฐมนตรีบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดถึงเรื่องนี้นายกบอกนะคะว่าการเสนอให้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเขาดำเนินการเราก็พร้อมจะผลักดันของดีต่างๆเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วทำให้คนต่างชาติสนใจประเทศไทยค่ะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของคณะกรรมการเขาดำเนินการเองนะเรามีของดีๆเราเยอะแล้วล่ะนะผมก็จำอยู่เสมอคำว่าซอฟต์แวร์ของเราไงนะเรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรต่างที่เรามีอยู่เรื่องสุขภาพนี่คือซอฟต์แวร์ที่เรามีความพร้อมไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมแวร์โทษดีซอฟต์พาวเวอร์นะขอโทษนะผมก็ได้เป็นคนกำหนดเองอะว่าประเทศไทยเราเป็นจำเป็นที่ต้องสนับสนุนและเร่งรัดในการพัฒนาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราให้ได้ค่ะตกลงซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะคะนายกอาจจะเหนื่อยทำงานเยอะทำงานเยอะค่ะมีอะไรให้พิจารณาและเพื่อก็หนึ่งมะม่วงก็ต้องทำด้วยเอา